จะต่อต้านหรือว่าเข้าร่วมไม่ว่าทางไหนเนี่ยก็เจ็บปวดทั้งนั้นนะครับแต่อย่างหลังเนี่ยเจ็บปวดแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนจะเป็นไงคิดจะเล่าฟังนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมคุณอยู่กับช่องดิจิตอลแอสเซทไลน์ที่มาพูดคุยเรื่องสินทรัพย์การเงินการลงทุนในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับนี่เสนอคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับบุมมองของการใช้คริปโตหรือพวกบล็อกเชนเนี่ยนะครับในของประเทศในของแต่ละรัฐครับและนี่เป็นเรื่องที่น่าตกเถียงกันอย่างยิ่งเลยนะครับหลายคนก็ทราบว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยไม่ยอมให้ใครก็ตามมาทําหน้าที่แทนพวกเขาเนี่ยแล้วเขาก็ผูกขาดการเงินมาโดยตลอดนะครับระบบการเงินเป็นระบบรวมศูนย์มีการควบคุมบิดเบือนโดยทางภาครัฐ จะพิมพ์เงินอัดฉีดเงินกู้เงินข้างน,นอกมาก็เป็นสิทธิ์ของภาครัฐเลยนะครับบางครั้งหลายครั้งเนี่ยก็ทําให้ทุกอย่างพังทลายลงมากลับมาเหมือนกันแต่ก็ต้องเหยนว่าแบบนี้มันก็มีข้อดีของมันครับแต่เนี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยัปเป็นยุคที่ก่อนเกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับที่ทําให้เกิดบิตคอยนคริปโตเครนซีตา่ตางๆม,ม,มากมายเกิดความเชื่อใจกันในมุมข,ของโคดดิ้งนะครับไปทั่วโลกเลยนะฮะ ซึ่งการมาของบล็อกเชนหรือเทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับมันค่อนข้างท้าทายความคิดของผู้กําหนดกฎเกณฑ์ผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้ควบคุมกฎด,ดั้งเดิมมากๆเลยนะครับเพราะมันคือเทคโนโลยีที่จะส่งผลําให้ประเทศนั้นดีขึ้นสร้างเพาะชิ้ิตีได้มากขึ้นแต่ต้องแลกด้วยการแบบลดอํานาจลดทอนนาจทางการเงินของตัวเองครับซึ่งทาง UAE หรือสหรัฐอเมรตเนี่นะครับก็ออกมาบอกว่าคริปโตหรือโทคโนนเซชันเนี่ยนะครับเป็นหัวใจในการทําให้ที่เขาเติบโตขึ้น เป็น2เท่าเลยนะครับคำถามคือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเทคโนโลยีหนึ่งใชนให้บอกว่าทางด้านต่างๆมันดีขึ้นทำให้โปรตีของประเทศสูงขึ้นและโอกาสมันค่อนข,ข้างจะยิ่งใหญ่เลยนะครับอันนี้ผมขอตีแผ่ขึ้นไปแล้วการเทคโนโลยีหลายคนก็บอกว่ามันเหมือนอคลื่นเว็บที่3นะครับเว็บแรกเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเว็บสคืออินเทอร์เน็ตและเว็บสก็คือบล็อกเชนนะครับและจะลืมว่าช่วงที่เกิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างตกกถู ความท้าทายในด้านหลายด้านเข้ามาตลอดเลยนะครับแต่เพระอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า productivity หรือบอกว่า ยกระดับการสร้างผลงานอย่างสูงสุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะสิ่งที่เราเคยต้องเขียนจดหมายหาการเป็นเปเปอร์ไม่มีการประมวลผลไม่มีอะไรพวกนี้ส่งข้อมูลกันข้ามโลกเนี่ยมันทําไม่ได้หรือทาได้ทําได้ยากมากใช้ต้นทุนสูงมากทาให้โลกนียนะครับสร้างผลงานสร้าง p r o d u c t ี v ได้ค่อนข้างต่ำครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยมันมีความเรียกว่า scaling นะครับหรือาการเติบโตแบบก้าวกระโดดตัวที่ใช้เงินหรือใช้ต้นทุนโครงสร้างไม่ได้ต่างจากเติมเท่าไหร่ทำให้บริษัทที่เป็นช่วงอินเทอร์เน็ตยุคอินเทอร์เน็ตบูมเนี่ยนะครับเบติ a c e b o o k นะครับอเมซอนอีเบย์กูเกิลเฟซบุ๊กยังไม่เกิดนะแต่ตอนนั้นเป็นพวกยุคข,ของ Google แล้วก็ a m a z o n แล้วก็พวก eBay นะครับซึ่งการมาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจึงเห็นภาพนะครับว่าจะมีษัดเล็กๆใหม่หมๆเติบโตแซงษัดดั้งเดิมเช่นพวกบริษัทลดน้ำมันเช่นบริษัทพวกออปิโตเคมีต่างๆเนี่ยที่เขาแบบเคยกินรวบ GDP ยาสุดในโลกช่วงก่อนมันก,ก็เป็นพวกน้ำมันพวกเหล็กๆอะไรพวกนี้เป็นยีทีมาสุดในโลกแต่ตอนนี้เนี่ย สัตวอินเทอร์เน็ตก็แซงกันเติบโตกันไปแล้วนะครับแต่ถ้าบอกว่าวันนี้นะครับเทคนโลบล็อกเชนเข้ามาเนี่ยก็ไม่แน่นะแต่จะเกิดบริษัทที่เกี่ยวกับบล็อกเชนที่มีมูลค่าเติบโตแซงรุ่นเดิมๆไปในยุคอินเทอร์เน็ตก็เป็นไปได้เหมือนกันครับซึ่งในตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาก็เติบโตกันอย่างมากๆเลยนะครับตามจากรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามันแตะไปถึง1.5ึ่งจุดห้า t r i l l นะซึ่งตัวเลขนี้เยอะแค่ไหนครับมันเยอะแบบ มากกว่าทีบีของออสเตรเลียไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วไม่ใช่แค่นี้นะครับอัตราการเติบโตเนี่ยยังโตตัวตยังรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีการเพิ่มพูนของขนาดเนี่ยถึง60บิลลี่หรือ60 0มืนล้านด้วยนะครับ ซึ่งหาดูจริงๆเนี่ยสัดส่วนส,ส่วนใหญ่ก็เป็นบิตคอยนะครับและเป็นเหรียญตัวอื่นๆที่กําลังที่จะเพิ่มเข้ามานะครับแต่ก็อย่าลืมว่าบิตคอยอาจจะเป็นแค่แบรนดิ้งเป็นตัวแรกๆที่คนจะนึกถึงในตลาดนี้นะฮะแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยทุกคนได้เข้าใจโลกคริปโตมากขึ้นเกิดการใช้งานเป็นเนี่ยนะครับมันจะทาให้ตัวอื่นเนี่ยถูกน่าสนใจเป็นด้วยเเรื่อยๆถูกใช้งานมากขึ้นด้วยเพราะนี่มันเป็นช่วง early adopt มากๆเลยนะครับซึ่งหากหันมามองมุมนี้ก็จะเห็นภาพว่าการเติบโตของคริปโต,โตคริคโ,โตั ถึงแม้นะครับภาครัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบนะฮะว่าเออถ้ามันรับมันเข้ามาเต็มๆเนี่ยการบริหารอำนาจหรือการควบคุมนั้นการเงินเสถียรภาพนั้นการเงินมันอาจจะลดทอนลงไปเพราะว่ามันไม่จะมีตัวกลางแล้วแลวคนอาจจะเชื่อใจพวกนี้มากกว่าอำนาจของทางภาครัฐหรือเงินสดจากทางภาครัฐเองก็ตามเนี่ยครับมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เป็นโปลนคอนนะครับนั่นคือแม้ถ้าคุณจะต่อต้านมันแต่ว่าคุณกำลังทิ้ง เทคโนโลยีที่เป็นตัวตั้งตัวตีโลกอนาคตอันหนึ่งเลยเนี่ยถ้าแบบแนะเหมือนเรากิดกันนะครับแต่คุณก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีไงและในอนาคตคุณจะเอาอะไรไปแข่งกับเขาเลยครับเออไม่คล้ายๆกับระบบฟินเทคที่แบบว่าต่อต้านไม่ให้ชาวต่างชาติที่ทำระบบฟินเทคเปย์เมนต์อะไรเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามสร้างให้ local ไงค c a l บ,บแรนด์สัตว์ในประเทศเนี่ยเข้มแข็งขึ้นพอที่จะรับมือจัดการได้แต่เพราะยิ่งต่อต้านนะครับขั้นนอกนั้นก็ยิ่งเติบโตเติบโต,ตขึ้นพอเขาเข้ามาทิงเนี่ยการพัฒนาเราไม่ทันนะครับมันก็จะแย่ไปใหญ่นะครับหรือไม่หต่ยริยงๆปกป้องเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับแต่โลกขั้นนอกเขาใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่าเราไปแล้ว 5G 6G 10G มีแอ คชันที่ยอดเยี่ยมไปแล้วเนี่ยแล้ว p r o d u c t ิตี้ใการสร้างแรงสร้างงานเราจะแข่งกับขโลกได้ยอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเรามองว่านี่เป็นเทคโนโลยีจําเป็นเหมือนยุค e อินเต็ดเข้ามานะครับจะช้าจะเร็วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับมันไม่งั้น ความสามารถของการแข่งขันเราก็จะลดลงไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคริปโตเคอเรนซีล้วมันเป็นเรื่องของอ ine, อดีฟายดิจิทัลไลฟ์ฟแนแนด์ที่ใช้ทำแอปพลิเคชันออนท็อปให้พวกระบบบล็อกเชนอีกทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ในโลกดีฟายเนี่ยครับก็มีเงินที่เขาเอาไปฝากกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับท่านในเชนของอีเทเรียมเนี่ยนะครก็แตะไป 60บิลเลียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นเชนของ Binance Smart Chain เนี่ยประมาณ19เกเกือบ20บิลเลียนนะครับหมายความว่า2เชนนี้นะครับมีตัว value lock เนี่ยนะครับหรือว่ามีตัวหลักปกระกันที่ไปตึงอยู่เนี่ยถึง80ดสิบบิลเลียนเลยนะครับ แล้วถ้าแยกเป็นตัวของว a ล u e ล็อกที่เอาไปปล่อยเลนดิ้งเนี่ยนะครับก็มีหลายเจ้ามากที่แบบมาทำธุรกิจกับกนปล่อยกู้ฝากเงินปล่อยกู้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางตัวเนี่ยครับเช่น Compound เนี่ยนะครับมีเป็นหลักบิลเลียนสิบบิลเลียนเลยนะครับ คอมปาวก็คือธนาคารการเงินอันหนึ่งนะครับที่รับฝากทรัพย์สินที่เป็นคริปโตเคเรนซีมีฝากแล้วก็มีปล่อยกู้หรือเรียกว่าเป็น d e f าดิเลช t ่นไลฟ์ฟ f น n a นซ์ก็ว่าได้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับคอมปาวยก็มีเงินที่เป็นซัพพลายฝากอยู่ประมาณ16บินลเลียนนะครับหรือว่า16,000ล้านเหรียญครับ และในเงินก้อนนี้นี่นะครับก็ถูกปล่อยกู้ไปกว่า6,000ล้านเหรียญด้วยนะครับแล้วก็มีอัตราดอกเบียรเรนดิง้งใช้เงินอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับหมายความว่าเฮ้ยตอนนี้นี่นะฮะนี่คือธนาคารในโลกด e ฟายนะครับที่มีเงินฝากหลัก16บิลเหียน,นะครับหรือ16,000ล้านเหรียญน,นะฮะแล้วปล่อยกู้ไปกว่า6,000ล้านเหรียญด้วยซ้ำครับ หรือตัว d ิจ i t ั l l i ฟ f ฟ f i n a n c e ห,หลายๆตัวเนี่ยนะครับที่มี Market Cap เนี่ยหลักหมื่นล้านนะครับตัวดับแรกเนี่ยไอตัวยูนิ w a อเนี่ยนะครับมี Market Cap รือมูลคาหมื่0 0 0่้า 15, ล้าน,นะครับซึ่งเกิดมาไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะเช l i n งหรือว่า t e r r a ลอะไรก็ตามเนี่ยก็ชัดเจนครับ หนักหน่วงมากๆครับซึ่ง d ีฟาหรือแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับหลายที่เนี่ยนะฮะมันก็มีคนเอาเงินมาฝากมาลงทุนอะไรเงี้ยหลักบิลเลียนดอลลาร์ภายในไม่กี่วันก็เกิดขึ้นให้เห็นมาหลายๆครั้งแล้วนะครับอั้พูดถึงความสามารถนั้นแล้วก็ศักยภาพของมันเนี่ยนะครับถือว่าอลังการจริงๆมันมุนโดเม็ดเงินหรือว่าสร้าง,าาง,าาลาางผลตอบแทนได้เยอะจริงๆครับนั้นหากมองมันจุดนี้นะครับถ้ารัฐบาลเองหรือใครหลายคนที่แบบพยายามไปกีดกันไม่ได้ทําให้มัน เกิดใช้งานจริงหรือไม่ได้ educate ผู้คนให้เข้าใจถึงเวฟหรือโอกาสอันนี้นี่เนี่ยคงจะเสียโอกาสให้กับต่างประเทศหรือคนที่เข้าใจมันก่อนครับและพอถ้าเขาเนี่ยนำผู้เราไปยิ่เยอะไปแล้วเนี่ยเราจะมาตามเขาเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วไงเราก็ได้เป็นแค่ผู้ใช้เทคโนโลยีเหมือนทเราใช้ a c e b o o k เหมือนที่เราใช้ YouTube จากทางคันนอกนั้นที่เราไม่มีแอปเป็นของตัวเองนะฮะแต่สิ่งนั้นก็คงไม่เกิดกับคนไทยหรอกมั้งครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วเนะมี ตัวแอปมีดีฟายหลายๆตัวที่เป็นฝีมือคนไทยเนี่ยที่เจ๋งๆเยอะมากนะครับประกอบกับสตาร์ทอัพที่เป็นรูปแบบนี้เนี่ยสุดยอดเลยผมว่าคนไทยเองก็ขวขวายนะครับก็อยากให้ความรู้คนนี้ตกไปถึงผู้คนน้องๆรุ่นใหม่ด้วยนะเพราะว่าอันนี้เป็นโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณในยุคนี้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่เสมอนะครับการที่บางครั้งเราเติบโตมาในยุคที่ดินแพงในยุคที่ทุกอย่างมันแพงมีเจ้าตลาดคลอมหมดแล้วนั้นน้องใหม่เนี่ยควรจะต้องหาความรู้ในโลกใหม่นะครับเพื่อท โอกาสกับตัวเองนะคุณไปหาเงินในที่เก่าๆคนเก่าๆที่ครอบครองอยู่ก็อาจจะยากนิดหนึ่งครับ ซึ่งยี่เป็นไงก็ต้องรอดูกันนะครับมาสุดคลิปคลิปนี้กันกว่าค,คุทคนันมุคนคลอะไรบ้างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยนะฮะร,รัฐบาลของทาง UAE เนี่ยก็บอกว่าคริปโตเนี่ยคือโอกาสของประเทศนะที่จะเติบโตได้ถึงดับเบิลจีดเลยนะครับถ้านะมาดูมูคลค่าต่อคริปโตจริงๆเนี่ยก็ไปแตะหลักชิลเลียนแล้วนะคือแซงจีดพของประเทศออสเตรเลียไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพอมาดูลึกลงไปในคนที่เอาเงินมาฝากเอาทรัิมาตึงในโลกของ d e f าหรือโลกของคริปโตเนี่ยมันก็เป็นหลัก80ดสิบบิลเลียนนะครับในทั้งอี่ยนนนะคคครรับมีทาาาธ มีคนทำตำรั์ทางการเงินบนโลกคริปโตโลกบล็อกเชนกันเยอะแยะแล้วนะครับซึ่งบางแห่งบางที่เนี่ยนะครับไม่กี่วันเนี่ยก็มีคนเอาเงินมาฝากเป็นหลักบิลเลียนดอลลาร์นะครับคือหมื่นล้านหลักหมื่นล้านของไทยใน,นย5วันน,นะครับซึ่งปกติถ้าเป็นมุนมแบบน,นี้แบงก์ไทยเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับดงั้นเทคโนโลยีที่มัน จ๋งยอดเยียมคันนี้อาจจะมีความเสี่ยงซึ่งผมเข้าใจนะความเสี่ยงมันต้องมีอยู่แล้วสแกมหรือแบบลูกโซ่หรือแม้ทั่งการโกงมันอาจจะต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราปิดกั้นโดยที่ไม่รับมันเลยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงกว่าในอนคาคตก็ได้ครับถึงแม้การเปลี่ยนทุกอย่างจะต้องเจ็บปวดนะครับแต่เจ็บแล้วไปต่อผมว่าก็ดีกว่าเจ็บแล้วถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับและทุกเนี้ยโตขึ้นตลอดเวลาอยากให้คนไทยรับความรู้นี้เป็นเช่นเดียวกันนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคล สร้างชุมชนของอฝั่งบล็อกเชนแล้วก็มาแลกเป็นความรู้กันผมเองไม่ใช่คนที่เก่งในด้านนี้อะไรขนาดนั้นนะครับแค่ว่าเฮ้ยศึกษามาแล้วมาเล่าให้ฟังต้องการความรู้จากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนด้วยนะครับอยากจะฟังอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยมีแนะนําก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับเพื่อสร้างสังคมของอคริปโตของบล็อกเชนที่ดีไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ